แล้วทีนี้เพิ่มเติมวันนี้ชมรมลอตเตอรี่สัมพันธ์วันนี้เดินทางมาที่ท็อปนิวฮะมีการนำเสนอเห็นการนำเสนอข่าวของท็อปนิวแล้วเขาคือกลุ่มคนที่เป็นผู้ขายสลากรายย่อยคือมาเนี่ยมาขอบคุณนะเห็นว่าท็อปนิวนำเสนอนะทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้าใจกระบวนการแล้วความไม่ชอบมาพากลเขายืนยันว่ามันมีปัญหาจริงๆเป็นไปตามข่าวที่นำเสนอจริงนะแล้วก็ตัวเขาเองก็ได้รับผลกระทบเป็นผู้ขายรายย่อยนะอันนี้ตัวแทนชมรมลอตเตอรี่สัมพันธ์แห่งประเทศไทยคุณปะพรพฤทธ์นะเทพเจริญนิรันดร์เนี่ยเป็นตัวแทนเดินทางเข้ามาแล้วก็มามอบข้อมูลแล้วก็ให้ความเห็นนะสะท้อนความเห็นว่าตัวเขาเองนี่นะเป็นกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงสลากแต่วันนี้คุณปล่อยให้มีคนขายสลากเกินราคายังได้โควต้าต่อไปอยู่แล้วพวกดิฉันเนี่ยเป็นอะไรยังเข้าไม่ถึงสลากเลยนะเดี๋ยวฟังดูบางช่วงบางตอนนะฮะก่อนหน้านี้ปัญหาที่เราเจอการจำหน่ายสลากเกินราคาเป็นยังไงคือสลากเกินราคาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากมันมีตอนนี้นะคะสลากใบอ่ะสลากใบมันมีไม่เพียงพอนะคะมันมีไม่เพียงพอต่อผู้ขายก็คือถามว่าพวกเราอ่ะก็อยากให้ได้มีหวยที่เพียงพอเหมือนกันแต่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้สลากใบอ่ะมันค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าทางกองสลากสำนักงานสลากเนี่ยลดจำนวนสลากใบลงเอาไปเข้าดิจิตอลแต่ตรงนี้ดิจิตอลเนี่ยเราไม่ได้กล่าวว่าเราไม่ได้นั่นแต่ทำทางดิจิตอลเลยเราเห็นด้วยแต่คือตอนนี้ก็คืออยากให้สลากใบอ่ะมันมีเพียงพอกับปริมาณของคนขายเพราะว่าตอนนี้สำนักงานกองสลากอ่ะได้เพิ่มปริมาณคนขึ้นมาเพิ่มเมื่อประมาณเดือนราวๆเดือนมิถุนาหรือพฤษภาเนี่ยนะคะเข้ามาทั้งหมด 70,000 คนแต่ตอนนี้คุณเพิ่มเข้ามาแต่คุณไม่ได้มีสลากรองรับเลยคุณไม่ได้มีสลากรองรับแต่ทำให้กรรมทำให้มากดแย่งกันนี่คือเสียงสะท้อนของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนได้เสียอยู่ในระบบการจัดสรรสลากที่เป็นภาพใหญ่นะก็มาสะท้อนข้อมูลกับท็อปนิวแล้วก็ขอบทุนที่ท็อปนิวเราเนี่ยนำเสนอเรื่องนี้เพราะมันเป็นปัญหาอยู่จริงๆทีนี้ทางผู้ค้าสลากรายย่อยที่สะท้อนข้อมูลมาเราก็พูดกันตรงไปตรงมานะว่าเนี่ยเรานำเสนอไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของผู้ค้ารายย่อยนะเรานำเสนอเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของกองสลากในการรักษากฎหมายเพื่อรายได้เข้าแผ่นดินเพื่อไม่ให้มีการทำผิดกฎหมายเพื่อไม่มีการขายสลากเกินราคา80บาทท่านเหล่านี้ก็เข้าใจแต่ท่านขอเพียงให้ความเป็นธรรมกับเขาบางคนที่มาในวันนี้นะฮะในสะท้อนผ่านหนังสือเลยนะเดี๋ยวดูตัวหนังสือนิดหนึ่งหนังสือขอแสดงความขอบคุณแล้วขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานข่าวท็อปนิวทุกท่านนะหนังสือถึงทีมข่าวท็อปนิวส์นะก็สะท้อนปัญหาอย่างที่เล่ามาเมื่อสักครู่นี้มันมีการตัดสิทธิ์ผู้ค้าสลากที่อายุ80ปีขึ้นไปอันนี้ก็เห็นว่าไม่ควรนะแล้วก็พูดถึงการจัดหาสลากเข้าสู่ระบบดิจิตอลเขาไม่ค้านการทำสลากดิจิตอลเพราะมันขายได้80บาทจริงแต่การไปตัดสิทธิ์ผู้ค้าสลากรายย่อยด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรมแล้วไม่ไปแตะต้องนะกับผู้ที่ได้โควต้าสลากโดยตรงจากกองสลากกลุ่มอื่นนะไอ้แบบนี้เขาเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมแล้วบางคนที่มาวันนี้นำเสนอด้วยว่าตัวเขาเองเนี่ยถูกตัดสิทธิ์นะดูถัดไปฮะทีนี้ได้รับหนังสือแจ้งว่าไม่คืนสิทธิ์นะอย่างเช่นคุณนิพานะเนื่องจากไปพบสลากของคุณนิพาเนี่ยในแพลตฟอร์มออนไลน์นะทีนี้ประเด็นคือคุณนิพาเนี่ยยืนยันว่าถ้าหากว่าเอาไปขายโดยเข้าโดยไม่มีเหตุนะตามเงื่อนไขยกเว้นเนี่ยยอมรับคำตัดสินแต่เพราะอะไรนะดูถัดไปฮะคือเขานำเสนอว่ามีใบรับรองแพทย์ด้วยป่วยโควิดในช่วงนั้นนะซึ่งมันเข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นแล้วก็นำเสนอภาพด้วยตอนป่วยช่วงนั้นมีหมอรับรองนะแต่ก็ไม่ได้มีการพิจารณาให้ความเป็นธรรมในขณะที่สลากแพลตฟอร์มออนไลน์วันนี้ประกาศว่าขาย14ล้านกว่าใบเนี่ยไม่เห็นไปตรวจสอบเลยว่าของใครอยู่ในนั้นบ้างไม่เห็นตัดสิทธิ์เลยอ่ะรวมไปถึงสัดส่วนของโควต้าตัวแทนสมาคมต่างๆนะไปตรวจสอบบ้างหรือเปล่าว่ามันมาจากกลุ่มนี้แล้วไปเพิกถอนกล้าเพิกถอนหรือเปล่านี่ผู้ค้ารายย่อยนี่ก็ท้วงเรื่องความเป็นธรรมนะอันนี้คือเสียงสะท้อนถ้ากองสลากนี่จะรับฟังและให้ความเป็นธรรมแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่วันนี้ทำหนังสือมาที่ท็อปนิวนะฮะ
ขอขอบคุณการปฏิบัติหน้าที่สื่อสารมวลชนในการนำเสนอข่าวสลากกินแบ่งรัฐบาลชมรมผู้ค้าสลากดิจิทัลแห่งประเทศไทยนี่คราวนี้เป็นกลุ่มสลากดิจิทัลทีนี้นะที่ได้มีการดำเนินการเข้าสู่ระบบนะที่กองสลากจัดทำขึ้นมานะกลุ่มนี้เขาสะท้อนเสียงว่ายังไงนะการเสนอข่าวการจำหน่ายสลากกินแบ่งในลูกออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเอกชนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่วนใหญ่ขายเกิน80บาทเนี่ยนะแล้วข้อมูลที่นำเสนอที่ท็อปนิวนำเสนอให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการจัดสรรที่มีปัญหามีการรวบรวมซื้อสลากของฝ่ายแพลตฟอร์มเนี่ยทำให้เกิดความต้องการสลากมากกว่าความเป็นจริงทำให้ราคาสลากสูงขึ้นกระทบต่อผู้จำหน่ายสลากรายย่อยนะแล้วยังเป็นการเอาเปรียบประชาชนที่ควรจะได้ซื้อสลากราคา80บาทตามที่กฎหมายกำหนดนะแล้วก็ท็อปนิวก็ได้นำเสนอข่าวสารให้ประชาชนเนี่ยเลือกซื้อสลากในราคา80บาทตามโครงการสลากดิจิตอลมาอย่างต่อเนื่องอันนี้ขอขอบคุณท็อปนิวนะที่นำเสนอข้อมูลอย่างกล้าหาญตรงไปตรงมานะแล้วก็อวยพรให้กับท็อปนิวอันนี้คือผู้ค้าสลากดิจิตอลค่ะคือจะเห็นได้ว่า2กลุ่มนะผู้เดินขายก็ดีผู้ค้าในดิจิตอลก็ดีต่างเห็นว่าสิ่งที่ท็อปนิวนำเสนอเนี่ยมีเหตุมีผลแล้วมันเป็นปัญหาที่สะท้อนความเป็นจริงแต่คำถามใหญ่คือแล้วกองสลากทำไมจะมองไม่เห็นว่าตอนนี้ตัวป่วนในตลาดเนี่ยคือปลาใหญ่ที่ไปกว้านซื้อสลากจากรายย่อยเพื่อเอาไปขายผ่านแพลตฟอร์มไล่ราคาขึ้นไปเลยนะจนราคาเนี่ยสูงลิ่วเลยในตลาดซื้อแพงเพื่อไปขายแพงโดยอาศัยความได้เปรียบมีทุนหนามีงบประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์มีเงินจ้างอินฟลูเอนเซอร์แล้วเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ชอบด่ารัฐบาลด้วย นะแล้วก็มีเงินเอาไปสนับสนุนสื่อต่างๆนานาเอาไปทำการตลาดนะเขาก็เลยไล่ซื้อราคาสูงได้แล้วเข้าไปขายสูงเอ้าทำไมขายสูงได้ก็เพราะว่ากองสลากไม่ทำหน้าที่ของตัวเองไงนี่ปมปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะไม่ทำหน้าที่เขาเลยขายสูงได้พอขายสูงได้เขาก็ไปกว้านซื้อในราคาสูงได้มันจะต่างอะไรกับการซื้อเสียงอ่ะก็ไปซื้อจากรายย่อยที่ยอมขายให้ในราคาแพงเกิน80บาทเพราะตัวเองได้ผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วการแก้ปัญหาแบบนี้มันจะแก้สลาก80บาทได้ยังไงนี่คือเสียงสะท้อนจาก2กลุ่มใหญ่เลยนะค่ะนะแล้วที่สำคัญปัญหาเรื่องเงินที่เอาไปทุ่มซื้อจากรายย่อยนะรวบรวมสมมติว่ามี14ล้านใบเลขดังเลขสวยหวยชุดเอาไปรวมเนี้ยเงินมาจากไหนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่บรรดาผู้ขายรายย่อยก็ดีสลากต่างๆคนในวงการก็ดีเขาก็สงสัยกันทั้งนั้นฮะแต่ตอนนี้ยังไม่มีการเข้าไปตรวจสอบโดยปปง.เพราะมันยังไม่มีคดีเป็นมูลฐานความผิดมูลฐานฟอกเงินอันนี้เข้าใจได้พอขายผ่านแพลตฟอร์มกลายเป็นเงินสะอาดนะจากสีเทานะนะแล้วก็กระบวนการนี้เกิดขึ้นได้ยังไงฮุบสลากเสรีฮะนะกว้านซื้อ92ถึง97บาทกำหนดราคาเองเลยแล้วไปกำหนดราคาขายเองโดยบวกค่าบริการไปซึ่งมันทำไม่ได้ค่ะแต่เป๋าตังค์นี่ขาย80บาทนะคำถามก็คือแล้วทำไมไม่ขายผ่านเป๋าตังค์ก็เยอะนะไปเอามาขายผ่านเป๋าตังค์หมดสิเลขสวยๆเอามาลงมั่งคนพร้อมซื้ออยู่แล้วทีนี้ประเด็นคือแล้วทำไมถึงจะเข้าไปตรวจสอบได้ทีนี้ปปง.ลองพิจารณาอย่างนี้ไหมครับกฎหมายเนี่ยมันมีกฎหมายข้อหาอันหนึ่งก็คือเรื่องอ้างยี่นะมาตรา209นะกฎหมายอ้างยี่นะเนี่ยกฎหมายมาตรา209ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นอ้างยี่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทนะนี่โดยคร่าวๆแล้วลองพิจารณาว่าคณะบุคคลของแพลตฟอร์มออนไลน์แพลตฟอร์มใดปกปิดวิธีการดำเนินการและมุ่งหมายเพื่อขายหวยได้เกินราคาซึ่งการขายหวยเกินราคาเนี่ยมันผิดกฎหมายกองสลากอยู่แล้วแล้วมันก่อให้เกิดความไม่สงบผู้ค้ารายย่อยที่ออกมาร้องกันเต็มเลยเนี่ยเสียหายในวงกว้างผู้บริโภคก็เสียหายกองสลากเองก็เสียหายเพราะมันผิดกฎหมายปกปิดวิธีดำเนินการและมุ่งหมายเพื่อขายหวยเกินราคาอันเป็นการกระทำผิดกฎหมายกองสลากแพลตฟอร์มใด
ข้าข่ายการกระทำแบบนี้หรือไม่ถ้ามีเนี่ยแล้วทำไมไม่ดำเนินคดีฐานอ้างยี่แล้วถ้าอ้างยี่คือมันเป็นหนึ่งในมูลฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงินแล้วปปง.ก็ไล่เข้าไปตรวจสอบได้ทีนี้ว่าเงินมาจากไหนที่เอาไปกว้านซื้อสลากรายย่อยนะ90กว่าบาททั้งหลายอะแล้วพอเอาไปขายผ่านแพลตฟอร์มกลายเป็นเงินถูกกฎหมายมันจะได้เห็นชัดว่ามันมาจากไหนค่ะนี่คือโจทย์ใหญ่วันนี้ฮะกฎหมายนี้เป็นหนึ่งในมูลฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงินเข้าข่ายไหมผู้เกี่ยวข้องเนี่ยควรจะพิจารณากันอย่างจริงจังนั่นแหละแหล่งข่าวเป็นระดับอัยการใหญ่ให้คำแนะนำว่าเข้าข่ายทีนี้ขึ้นอยู่กับปปง.ขึ้นอยู่กับกองสลากท่านจะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าหรือจะหลิวตาคณะบุคคลของแพลตฟอร์มปกปิดวิธีการดำเนินการไปไล่กว้านซื้อไงวางแผนไล่กว้านซื้อมาเอามาจากไหนบ้างจากลายไหนบ้างเอาโควต้ามาแล้วเพื่อเอาไปขายอย่างผิดกฎหมายคือเกินราคาอ้างว่าบวกค่าดำเนินการเข้าไปก็คือค่าไล่กว้านซื้อนั่นแหละนะเอามาเข้าชุดจัดหมู่เข้าเล่มกันด้วยค่ะโดยที่กองสลากบอกว่าทำไม่ได้นะผิดกฎหมายไหมล่ะแล้วผิดกฎหมายทำเป็นคณะบุคคลไหมล่ะนะเข้าข่ายอ้างยี่ไหมล่ะถ้าเข้าข่ายมูลฐานฟอกเงินปปง.ก็ไล่ตรวจสอบได้นี่ถ้าจะเอากันจริงๆเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้ขึ้นอยู่กับว่าจะทำหรือไม่ทำค่ะหรือจะปล่อยให้มีเงินหมุนอย่างเงี้ยงวดละประมาณพันกว่าล้านเดือนละประมาณ 2,000 กว่าล้านปีละประมาณ 30,000 กว่าล้านนะแทนที่เงินเหล่านั้นถ้าเห็นว่าแพลตฟอร์มทำได้นะขายผ่านแอปเป๋าตังค์แล้วบวกค่าดำเนินการก็ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะแล้วได้เงินทั้งหมดนั่นน่ะเข้าหลวงเลยเอามาจ่ายบางส่วนให้ผู้ค้ารายย่อยได้ด้วยซ้ำเอาไปสนับสนุนกีฬาได้สารพัดกีฬาเลยทำไมไม่ทำเอื้อประโยชน์ให้ใครหรือเปล่าทีนี้นี่คือเรื่องใหญ่ฮะแล้วมันทำลายความศรัทธาของผู้คนต่อผู้นำเพราะนี่คือนโยบายรัฐบาลแต่กับเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้อย่างไรคนเป็นล้านรอที่จะเข้ามารับโควต้าเพื่อซื้อตรงจากกองสลากแต่เข้าไม่ได้เพราะบางกลุ่มนี่สมประโยชน์กันอยู่นะฮะ